สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยจะมาทำกล้วยเชื่อมค่ะกล้วยเชื่อมที่เป็นสีแดงๆอ่ะเนาะไม่รู้ว่าน้องๆจะเคยเห็นไหมน่าจะเคยเห็นเนาะเป็นแบบของคนต่างจังหวัดเขาทำอะค่ะแต่ในกรุงเทพพี่ไม่รู้ว่ามีขายป่ะเนาะยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดก็น่าจะรู้จักกล้วยเชื่อมแดงๆพี่อ้อยจะผ่าสีนะเพราะว่าที่เขาทำขายบางที่เขาจะทำแบบครึ่งลูกอะค่ะกลมๆเฮ้ยโทษทีต้องแช่น้ำปูนหล่นตุ๊บลงไป แช่น้ำปูนแป๊บนึงให้มันหมดยางแล้วก็ใส่ลงเชื่อมเนาะไว้ทิ้งเปลือกก่อนนะปูนเนี่ยพี่อ้อยจะมีติดบ้านเอาไว้เลยเราจะใช้ทำขนมตลอดถ้าเราจะใช้แช่ของเราก็เขย่าขวดให้มันเป็นปูนแดงออกมาแล้วก็มาแช่ของทำปูนแดงเนี่ยยังทำพวกเอามาแช่พวกแช่อิ่มได้หลายหลายอย่างนะที่ทำออกมาแล้วเนื้อจะกรอบสีจะสวยแช่แค่นี้เนาะมันก็ได้ประมาณสักน่าจะพอที่เวลาที่พี่อ้อยให้น้องดูเนาะ2 นาทีที่แช่ก่อนแล้วแป๊บนึงนั่งน้ำนะคะเปิดแค่น้ำผ่านนะอย่าไปซาวเขาเดี๋ยวเนื้อเขาจะช้ำใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเคี่ยวไว้แบบนี้ค่ะจนน้ำตาลงวดแล้วกล้วยมันก็จะเป็นสีแดงแต่พรุ่งนี้พี่อาจจะให้ดูเนาะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานแค่เริ่มให้ดูว่าพี่อ้อยเชื่อมแบบนี้แล้วกล้วยมันจะเป็นสีแดงมันก็จะเคี่ยวไปเรื่อยแค่นี้เองค่ะก็มีแต่น้ำตาลปี๊บกับน้ำนะแล้วก็อย่างที่พี่ออกคือกล้วยไม่ต้องงอมนะเพราะถ้างอมแล้วเชื่อมมันจะไม่น่าทานเอาแบบกลางๆอะค่ะพอดีสำหรับที่แบบว่าทอดก็ได้ปิ้งก็ได้บุชีก็ได้ถ้างอมเกินไปจะไม่อร่อยนะคะตัวนี้ต้องให้เนื้อแข็งหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้อยต่อคลิปเนาะสวัสดีค่ะอันนี้นะจ๊ะกล้วยที่พี่อ้อยเชื่อมเอาไว้เนี่ยค่ะคือกล้วยเนี่ยเวลาเราปอกมันจะมียางเนาะเพราะว่าถ้าเราจะเชื่อมให้มันเป็นสีเนี้ยเราต้องแช่น้ำปูนค่ะบางคนแช่น้ำปูนใสแต่พี่อ้อยแช่น้ำปูนแดงเนาะก็เขย่าขวดหน่อยเหมือนที่พี่อ้อยบอกว่าจะมีซื้อทิ้งไว้ในบ้านเลยเพราะเราชอบทำขนมเนาะเป็นกล้วยเชื่อมแบบโบราณเนาะคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกแม่กับยายชอบบอกแล้วก็ลูกๆ ก็พอกินแล้วก็ชอบตามที่พี่อ้อยบอกเมื่อวานนี้วิธีทำอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมันจะมีลงไว้แล้วอยู่เนาะกล้วยเชื่อมสีแดงๆใครเคยทานมั่งหรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมจ๊ะ
ชอบกดไลค์กดแชร์สูตรได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นสองคลิปไปเดี๋ยวพี่อ้อยจะต่อให้เป็นคลิปเดียวจ้ะแต่อันนี้จะอยู่หน้าหรือหลังพี่ไม่รู้นะแต่ก็เอาให้น้องๆดูก่อนเนาะขอบคุณค่ะ